ถ้าเราแล้วอยู่อย่างกับพวกโยมนี่ไม่ต้องห่วงหรอกความรักความยินดีในรูปคนอื่นรูปตัวเองไม่ต้องไปคุยเลยมีแต่อารมณ์ร้อนถึงว่าโยมจะปฏิบัติธรรมก็ช่างแต่จิตของโยมเห็นรูปผู้ชายปั๊บโยมไม่ต้องคิดชอบเขาอยู่แล้วไม่ว่าแต่โยมจะแก่ขนาดนี้โยมก็ยังมีอารมณ์คิดชอบเพราะว่าโยมยังละรูปของโยมไม่ได้ยังละสักกายทิฏฐิคือร่างกายของโยมไม่ได้โยมก็จะไปยินดีในรูปร่างของคนอื่นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าสภาวะของเราอยู่ในสภาวะไหนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นคนจะหลงอารมณ์ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เพราะอะไรควรจะละอะไรเนี่ยนะอย่างละจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะจิตเป็นธาตุรู้พลังงานเป็นธาตุรู้เลยเป็นธาตุรู้แต่จิตไม่มีตัวตนนะจิตเป็นธาตุรู้ซื่อเป็นธาตุรู้ธาตุหนึ่งแต่ไม่มีตัวตนที่เราเห็นกันที่มีตัวตนนี่แหละเพราะว่าสภาวะกรรมส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมีรูปร่างเป็นมนุษย์แตกต่างกันและจำแนกความมีโภคสมบัติความมีอายุความมีรูปร่างจะไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมจำแนกและสถานที่ของพวกเราก็อยู่เหมือนกันหนูสังเกตว่าในการที่ฝึกจิตและรู้ถึงจิตของตัวเองแล้วเราจะเกิดพลังแล้วมันจะเหมือนกับเป็นการที่จิตเราจะไปตามร่องของพลังงานนั้นไม่ถึงจิตของเราเนี่ยเดิมทีไม่ต้องการอะไรจิตของเราไม่ต้องการอะไรเพราะว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มันก็มีน้ำหนักเท่ากันจะรวยหรือจนก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะจิตไม่ต้องได้ต้องการที่ต้องการในนี้มีแต่สภาวะของอำนาจของกิเลสคือไปกิเลสซื้อจิตของเราไม่ต้องการนะคะกับพวกเราเขียนใส่กระดานเต็มๆแล้วแต่กระดานนี้ไม่ต้องการให้ใครมาเขียนอยู่แล้วแม้แต่นิดนึงสุขกับทุกข์นี่เท่ากันรวยกับจนนี่มีโทษเท่ากันคือสุขกับทุกข์นี่ก็มีโทษเท่ากันไม่ได้มีประโยชน์อะไร